ครับสวัสดีครับน้องป๊อกกี้อยู่กับพลดอนณสถานทูต EU ถนนวิทยุนะครับใส่ยังไงหนูใส่ตรงนี้นะแล้วก็อย่าลืมนะมือถือแบตจะหมดแล้วแต่หนูแค่มาทำให้มันเป็นในนั้นไปก่อนได้อยู่นะเดี๋ยวป๊อกกี้เดี๋ยวขอถ่ายรูปมาอีกเที่ยวนะได้ค่ะได้เอารูปนี้ใช่ไหมเดี๋ยวป๊อกกี้เดี๋ยวมาให้กันเดี๋ยวดูนะนี่นะครับคืออาชญากรรมที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับซึ่งป๊อกกี้จะเอามายื่นกับสถานทูต EU ตอนนี้ลุงดอนอยู่กับป๊อกกี้ที่สถานทูต EU ถนนวิทยุนะครับเป็นภาพที่จะเอามายื่นเรื่องประชาชนและเด็กไทยโดนละเมิดสิทธิ์จากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับค่ะเดี๋ยวก็เกี่ยวเอกสารเก็บก่อนนะต้องนัดต่อประมาณบ่ายโมงเดี๋ยวคุณคริสเตียนคนเก่าแหละที่เคยรับเอกสารก่อนนั้นเนี้ยมาแล้วก็เดี๋ยวป๊อกกี้อยากยืมปากกาหน่อยเพราะว่าป๊อกกี้จะทำการให้เขาเซ็นเอกสารรับรองว่าเขาได้รับเอกสารเขาจะทำการ private meeting ต่อเดี๋ยวป๊อกกี้กล้องมันนัวเดี๋ยวป๊อกกี้ขอแป๊บนึงเดี๋ยวผมปรับมือถือตั้งนะสักครู่นะครับท่านผู้ชมช่องกระเทยแม่ลูกอ่อนกำลังเซ็ตกล้องตั้งกันอยู่ก็คือรีบกันนะครับก็คือกล้องกระเทยแม่ลูกอ่อนมัวตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลุงดอนตั้งกล้องเซ็ตกล้องแป๊บนึงนะครับต้องขอประทานโทษด้วยเดี๋ยวจริงๆบอกพี่เดี๋ยวผมตั้งกล้องให้มันลงตัวก่อนได้จ้ะกล้องมันบังกันอยู่ป๊อกกี้ช่วยถืออันนี้ก่อนนะได้ค่ะสักครู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอโทรถามก่อนว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะไม่รู้จะต้องเชิญใครมาเพราะว่าเราไม่ได้เป็นการไพรเวทมีตติ้งสิ่งที่ป๊อกกี้ต้องการคือไพรเวทมีตติ้งมากกว่าไงเพราะฉะนั้นนี่คือการเป็นยื่นเอกสารแล้วก็ระบุว่าจะขอไพรเวทมีตติ้งเราต้องการเอาเรื่องไม่ใช่ต้องการแค่มาทำเป็นค่าหน้าขับอันนี้ขอพูดอย่างตรงไปตรงมาฝนก็จะลงอีกเดี๋ยวผมหยิบปากกาให้ป๊อกกี้ก่อนฮัลโหลครับนะครับลุงดอนอยู่กับน้องป๊อกกี้ที่โรงแรมเอทิเน่นะครับแล้วก็น้องป๊อกกี้เนี่ยจะมายื่นเรื่องที่สถานทูต EU เกี่ยวกับเรื่องที่เราถูกละเมิดสิทธิ์นะครับประชาชนคนไทยโดยทางนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยกับเยาวชนด้วยครับเอาครับตอนนี้เห็นชัดแล้วครับสองกล้องเอาโทรศัพท์ของใครเข้ามาป๊อกกี้คุณอนุรีคะลืมนัดกับฉันใช่ไหมไปด้วยเด็กเนาะเด็กใช่ถึงแล้วไม่ต้องแล้วมั้งสายกระจำอย่างเงี้ยให้ตีตายเลยยังมีเวลาเดี๋ยวดูอันที่โมงอะพร้อมไปเถอะไปได้ตั้งไหนได้ตั้งไปเถอะเอาตั้งไปอีก15 นาทีบ่ายโมงยังพอมีเวลาเอาเรื่องไปแล้วก็ไอ้นั่นไปเอาไปแล้วลองพอดีน้องตี้โทรมาหาจะให้เจอช่วยอะไรนะครับคุณเขาไม่ใช่ตัวเองเขาแจ้งความเอาเรื่องแล้วเรียกค่าเสียหายไปโดนกระทืบจนสลบก็โดนกระทืบจนสลบก็เรียกค่าเสียหายเอาผิดคอฝอไอ้เหี้ยนั่นต้องเข้าคุกอะคอฝออะทำสิทำไมต้องถามเรื่องง่ายๆแค่นี้ก่อนนะฝนตกโอเคเดี๋ยวเจ๊ต้องเข้าแล้วตำรวจโทรมาแต่เช้าเลยเพื่ออะไรก็ไม่รู้
แล้วมีเรื่องนะครับแล้วน้องตี้เลยติดธุระเลยไม่สามารถที่จะมาพบพวกเรานะครับเพราะว่ามีน้องตี้มีป๊อกกี้นะครับจะยื่นเรื่องให้กับท่านทูตเอาครับนะฮะน้องป๊อกกี้กำลังเดินดุยดุยดุยเข้าไปในตัวสถานทูตแล้วครับนะครับเดี๋ยวลุงดอนจะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับในการที่จะตั้งกล้องนะครับเอาครับฝนลงอีกโอ้หลายเรื่องนะเพื่อนครับรอสักครู่นะครับสวัสดีนะครับช่องกระเทยแม่ลูกอ่อนนะครับแล้วก็สวัสดีครับเฟซบุ๊กเพจลุงดอนเจ็ดเผือกนะครับแล้วก็สวัสดีทางนะครับช่อง YouTube ด้วยที่ลุงดอนกำลังจะอัดคลิปส่งช่อง YouTube นะครับวันนี้วันอังคารที่28กันยายนปีพุทธศักราช2564ลุงดอนมาไลฟ์สดถ่ายทอดสดในการที่น้องป๊อกกี้จะมายื่นหนังสือเรื่องการถูกละเมิดสิทธิ์ของเด็กไทยของประชาชนไทยณสถานทูต EU ถนนวิทยุโรงแรมเอเธนีนะครับเดี๋ยวลุงดอนขอตั้งกล้องสักครู่นะครับน้องป๊อกกี้แบตจะหมดพอดีน้องตี้เจอปัญหาใหญ่ครับเกี่ยวกับเรื่องนะที่เมื่อกี้น้องก๊อกกี้ก็คุยท่านผู้ชมก็คงจะได้ยินเสียงชัดแล้วนะครับที่มีการทำร้ายเด็กนะครับแล้วก็มันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวแน่นอนแล้วก็สามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีในการที่ขอฝ่อเจ้าหน้าที่รัฐทำร้ายร่างกายเด็กเลือดตกยางออกนะครับถึงขนาดการทุบตีกันเลือดตกยางออกเลยเหรอครับนะฮะเพราะอันนี้เมืองนี้งงแล้วครับท่านผู้ชมครับรอสักครู่เลยเดี๋ยวลุงดอนจะปรับกล้องตั้งกล้องแล้วก็ใส่ power bank กับเครื่องของน้องป๊อกกี้เพราะน้องป๊อกกี้แกบอกว่าเครื่องแกแบตอ่อนลุงดอนก็ช่วยเต็มที่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายทอดสดนะฮะไลฟ์สดในการที่น้องป๊อกกี้เข้าไปยื่นเรื่องที่สถานทูต EU นะครับเดี๋ยวขอปรับกล้องสักครู่นะครับสักครู่นะครับขอประทานโทษนะครับช่องกระเทยแม่ลูกอ่อนอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยเพราะว่ากล้องมันต้องหมุนจะแกะเคสออกแล้วก็จะขอปรับกล้องเพื่อเสียบชาร์จ power bankThank you.
รอสักครู่นะครับน้องป๊อกกี้เข้าไปยื่นเรื่องสักครู่นะครับขอตั้งกล้องก่อนรอน้องป๊อกก่อนน้องป๊อกกี้จะออกมาพอดีลุงดอนตั้งกล้องเสร็จครับครับตอนนี้เสร็จแล้ว1ตัวกล้องนะครับเดี๋ยวหลบฝนกันครับฝนตกน้องป๊อกกี้มาแล้วเดี๋ยวป๊อกกี้รอแป๊บนึงตกรับเลยค่ะไม่ต้องรับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการรับเอกสารไปขึ้นไปแล้วยื่นหรือยังยื่นไปแล้วเพราะว่าทางด้านของคุณไหนโอเคผมไม่ลงเมื่อกี้นี้ทำไมไม่เข้าไปตำรวจก็ยังถ่ายกันอยู่เลยข้างในอะเหรอเนี่ยอยู่ข้างหน้าตึกเนี่ยตอนแรกจะเข้าบุกเข้าไปผมยืนหน้าตึกเลยใช่คือดีว่าทางด้านของคุณคริสเตนที่เป็น Security อ่ะเขาบอกเขาไม่ได้อ่านอะไรทั้งสิ้นนะเขาแค่หลับไปเฉยๆเดี๋ยวแป๊บนึงแต่ฉันก็ได้บอกว่าแล้วทำไมตำรวจมีล้อมฉันขนาดนี้เอาครับเอาเลยครับ3กล้องไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้ก็แค่ในเรื่องเอกสารการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่รัฐไทยกับการอาชญากรรมทางการที่ทำร้ายเด็กของเจ้าหน้าที่ของตำรวจอาชญากรรมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำร้ายเยาวชนและเด็กแล้วก็ประชาชนทั่วไปตามภาพที่ปรากฏเหตุเกิดวันที่เท่าไหร่ครับนะครับพี่ตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงปัจจุบันแต่ว่าถ้าเกิดข้อมูลในการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันอยู่แล้วเราเก็บหลักฐานทุกอย่างทุกภาพแล้วเราก็เลือกที่จะพูดกับทางนานาชาติว่าทุกอย่างเนี้ยคุณต้องเห็นว่าเขามีการ harassment ฉันวันนี้ฉันโดน harassment มากมาร้องทำไมฉันต้องเยอะแยะฉันบอกแล้วว่าฉันมาแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะมาควบคุมฉันอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บนึงผมจะแพนกล้องชุดนั้นใช่ไหมครับที่ใส่เครื่องแบบกำลังเดินกันมาตอนนั้นเขากลับไปใช่ค่ะตามนั้นเลยค่ะอันนั้นคือนครบาล นะครับก็คือตำรวจก็ไปอำนวยความสะดวกอยู่ตรงด้านหน้าทางเข้าล็อบบี้เดี๋ยวเมื่อกี้คือตอนแรกเมื่อกี้มีการสับสนกันนิดหน่อยเพราะว่าฉันบอกว่าฉันต้องการให้คนมาเซ็นรับแต่นี่คือเขาไม่เซ็นรับเขาบอกว่าเขาแค่รับเอกสารเฉยๆเขาไม่ได้รู้เรื่องตรงนี้ก็คือเรื่องอื่นเขาจะรอประสานงานกันคือเขาแค่เอาเอกสารไปส่งเฉยๆเขาไม่ได้มีหน้าที่อ่านเพราะฉะนั้นก็คือการ private ไม่ได้เลย approve ฉันต้องรอทางด้าน immigration ก็คือทางด้านสถานทูตคอนเฟิร์มก่อนว่าจะได้ approve หรือเปล่าก็ไม่เป็นไรค่ะรอทุกอย่างความจริงทุกอย่างเข้าสู้แล้วคือฉันทำเท่าที่ทางทุกทางที่จะทำได้แล้วแล้วฉันก็บอกว่าฉันจะไปฉันก็ไปชั้นสิบตอนนี้ก็คือบอกว่าไม่ใช่นะเขามาหลับข้างล่างทำไมต้องมาหลับข้างล่างเนี่ยไม่ใช่ฉันมีสิทธิ์ไปชั้นสิบก็คือตอนนี้เขารับหนังสือไปเรียบร้อยแล้วด้านหน้าทางเข้าใช่ไหมครับก็ตามนั้นค่ะตามที่เราได้ยินกันไปอะค่ะก็ต้องเอาตามนั้นนะฮะเอาตามสะดวกของเจ้าบ้านเขาก็ไม่เป็นไรค่ะเราแจ้งทุกอย่างแล้วเราก็ตอนนี้คือเราบันทึกวิดีโอไว้ก็แค่เต็มเนื้ออย่างเต็มที่ก็แค่เรคคอร์ดว่าเราทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรไปแล้วบ้างก็แค่นั้นคือดิฉันพยายามทำทุกอย่างแล้วแต่คือเอาจริงๆแล้วอะเรารีเควสต์สำหรับในการ private approve สำหรับทางการ private meeting เราต้องการพรีเซนต์เราต้องการลิฟต์อินทิวิวกับบอสชื่อเดอะเอมบาซีโอเคข่าวดีค่ะอาทิตย์หน้าที่ฉันไปลักเซมเบิร์กที่นึงแค่นี้พอขอบคุณมากครับนะครับอาทิตย์หน้าเป็นนะน่าจะเป็นสถานทูตลักเซมเบิร์กนะครับก็นี่แหละมันมีทั้งปัญหามีทั้งอะไรต่ออะไรในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราต้องทำกันนะฮะก็ทั้งนี่ฮะมีทั้งโพลิสนครบาลมีทั้งรถปิ๊กอัพนะฮะสันติบาลนะครับเหมือนอย่างที่เห็นนะครับนะฮะก็ดูแลกันทุกอย่างในลักษณะที่เป็นสักครู่นะครับเดี๋ยวป๊อกกี้จะต้องกลับไปทำงานต่อนะครับเดี๋ยวป๊อกกี้จะต้องกลับไปทำงานต่อ
นะฮะก็คือตอนนี้ให้เธอพักผ่อนก่อนเพราะว่าเธอต้องการที่จะขึ้นไปข้างบนเหมือนกับคราวที่แล้วที่ได้มายื่นแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นไปข้างบนที่ชั้น10นะฮะแต่คราวนี้ปรากฏว่าเป็นท่านอื่นลงมาแล้วก็มารอรับที่ล็อบบี้นะครับแล้วก็ตำรวจสันติบาลกับนครบาลก็อยู่ดูแลพวกเราที่ทางเข้าล็อบบี้แล้วก็ถ่ายรูปขณะที่น้องป๊อกกี้ยื่นหนังสือให้กับตัวแทนท่านทูตทางฝ่ายสังคมการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมที่ลงมารับท่านที่ลงมารับเขารับเสร็จหนังสือแต่เขาก็ไม่ได้เซ็นรับอะไรแล้วเขาบอกว่าเขามีหน้าที่แค่ลงมารับหนังสือจากคนข้างบนที่แนะนำมาเท่านั้นแล้วเขาคงจะเอาหนังสือเนี่ยไปส่งต่อให้กับท่านที่อยู่ข้างบนพอท่านที่อยู่ข้างบนรับหนังสือต่อจากคนที่เอาขึ้นไปให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีการอ่านแล้วก็พิจารณาเรื่องเราต่างๆแล้วนั่นจะเป็นการคอนเฟิร์มของสถานทูต EU กลับมาหาน้องป๊อกกี้อีกครั้งนึงซึ่งทางน้องป๊อกกี้ก็ต้องเฝ้ารอว่าสถานทูต EU จะโทรมาเมื่อไหร่แล้วก็จะจัดให้มี private meeting มั้ยเมื่อไหร่วันไหนเวลาไหนก็ต้องว่ากันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราได้มายื่นเรื่องหน้าสถานทูต EU รู้สึกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2นะที่เรามาครั้งแรกเนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นไปข้างบนนะครับได้มีโอกาสได้ขึ้นไปข้างบนที่ชั้น10แต่ปรากฏคราวนี้เขาอาจจะไม่สะดวกเขาก็เลยนัดให้เรามาเจอที่ล็อบบี้นะครับพอมาเจอที่ล็อบบี้เราก็ยื่นหนังสือที่ล็อบบี้นะครับก็ทำตามทุกอย่างที่ทางสถานทูต EU สะดวกเพราะเขาเป็นเจ้าบ้านเขาไม่คนกำหนดเขาสะดวกยังไงเราทำตามเขาทุกอย่างมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อกันในทุกๆอย่างครับนี่ครับอยู่ร่วมกันอย่างนี้ครับปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายยี่ของเขาเป็นสถานทูตเคลื่อนที่เป็นแผ่นดินเคลื่อนที่เป็นสถานทูตนะฮะอยู่ในตัวของโรงแรมแอธินีเราก็เอาตามความสะดวกของเจ้าหน้าที่ของท่านทูตทั้งหลายนะครับที่อนุเคราะห์ให้เรามายื่นหนังสือแล้วเขาก็จะเอาไปทำเรื่องกันต่อครับดูไม่ค่อยแบบจะสามารถพูดอะไรได้มากเพราะว่ายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนนี้กลัวเพราะว่ามีการผิดคือจริงๆแล้วอ่ะอ่านอีเมลผิดจริงๆ11โมงจะเป็นที่หนึ่งครับแต่ที่เนี้ยมันบังเอิญว่าเป็นบ่ายโมงก็เลยแต่ว่าตำรวจโทรมาถามว่าคุณป๊อกกี้ผมมีเช็คว่าเขาออกเป็นบ่ายโมงไม่ใช่หรออ้าวแสดงว่าติดต่อกันเหรอคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะก็บ่ายโมงตามนั้นค่ะดิฉันแค่อยากรู้เฉยๆว่าคุณมาดูแลความสะดวกให้สถานทูตหรือว่าคุณมาคุกคามฉันกันแน่ฉันอยากรู้คำตอบแล้วมันก็ถามว่าเอาจริงๆฉันก็พูดกับเขาตรงๆว่าคุณคะฉันมาแค่คนเดียวด้วยซ้ำแทบจะไม่มีอะไรคุณจะมาล้อมหน้าล้อมหลังฉันทำไมเมื่อกี้กี่คนครับที่เป็นสัญญาบันทั้งในก็แบบนอกก็แบบก็ประมาณ10คนกว่าแล้วก็มีทางด้านที่เป็นทางด้านของเจ้าของอาคารตึกมั้งแต่ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าฉันถือว่าฉันมีอีเมลโต้ตอบแต่ว่าฉันว่าตอนแรกฉันบอกแล้วว่าฉันจะไปล็อบบี้ชั้น10ตามที่คุณแจ้งแล้วว่าฉันอยากรู้ว่าใครมารับใครมาเซ็นรับสรุปก็คือไม่มีใครเซ็นรับแต่เขาจะพาลงมาข้างล่างแทนแล้วทำไมคุณต้องอย่างนั้นในเมื่อเราก็ตกลงกันแล้วว่าเราไปข้างบนแล้วฉันก็จะไปแลกบัตรเขาบอกว่านี่เขามารอแล้วนะครับก็ไปก็ไปแล้วฉันก็พูดกับตรงๆแล้วพอดีว่าทางท่านทูตก็รอบอกว่าไม่ใช่ท่านทูตเขาไม่ใช่ทูตเขาเป็นทาง security guard ค่ะเขาแค่บอกเขามีหน้าที่แค่รับเอกสารเฉยๆนะเขาไม่ได้หมายว่ามาเขาไม่ได้อ่านหรือคุณแต่ว่าไม่ต้องห่วงคืออย่างน้อยเขาพูดอย่างนึงไม่ต้องห่วงข้อมูลของคุณไม่มีการถูกเปิดเผยอะไรทั้งสิ้นหรอกก็ how to believe อ่ะมันขนาดนี้มันจะ how to believe หรอไม่รู้สิขอบคุณมากครับน้องป๊อกกี้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวรู้สึกอะไรให้ป๊อกกี้ด้วยเลยแล้วกันผมว่าวันนี้ต้องขอโทษลุงดอนคือเพราะความจริงจะบอกว่ามันไม่ได้เยอะอะไรมากคนมันไม่ได้เยอะแล้วเราก็แค่มาคนเดียวจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่เจอปัญหาอะไรบางอย่างครับตี้เขาบอกว่ามีน้องคนนึงอะค่ะถูกซ้อมโดนสลบก็เลยบอกแจ้งความกลับสิเดี๋ยวมันเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าใช่ไงในวันเกิดเหตุเมื่อวานเมื่อวานใช่โดนตีจนสลบแล้วก็มีคนถ่ายรูปไว้แล้วสื่อถ่ายรูปไว้แล้วผมไม่ทราบเหมือนกันคือเรื่องกรณีสื่อถ่ายก็ได้นั้นไปแต่ว่าความจริงแล้วคนเจ็บจะต้องแจ้งความดำเนินคดีเอาเรื่องถึงที่สุดถือว่าเป็นการอาชญากรรมต่อร่างกายอะคุณต้องสู้แต่ว่าคือจะให้ฉันไปช่วยอะไรอะคือฉันก็ไม่ได้สามารถจะช่วยได้ทุกคนครับก็อย่างตรงไปตรงมาค่ะก็คือแบบแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะถ้าตามกฎหมายจริงๆอ่ะคุณถูกทำร้ายจนร่างกายสลบอ่ะถามจริงเหรอเพราะทางด้านของพวกคุณอ่ะพวกคุณคือผู้เสียหายเนี่ยคุณมีอาวุธในมือหรือเปล่าหรอคุณมีมีดมีปืนหรอถ
ทำไมถึงต้องทำร้ายจนสลบล่ะนั่นแหละคือตามขั้นตอนกับวิธีการของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีขั้นตอนอยู่แล้วแล้วก็คุณเป็นการอาชญากรรมต้องการทำร้ายให้ถึงตายเหรอนั่นคือตำรวจหรือว่าอาชญากรล่ะงามขอบคุณมากครับขอยุติการแล้วสดแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอันนี้แล้วเดี๋ยวป๊อกกี้จะไปทำธุระป๊อกกี้ก็ลงไลน์เองเนี่ยนะครับเรื่องของเรื่องไม่ใช่ทำธุระสวัสดีค่ะเดี๋ยวป๊อกกี้ไปทำงานต่อกลับไปทำงานต่องานประจำลืมไปครับนะคะเดี๋ยวบ๊ายบายก่อนนะคะทุกคนขอโทษที่ทำให้ลำบากอาการที่แบบมาชื่นชมมาชมแล้วก็ดีว่าลุงดอนเขาไม่ทราบว่าบอกเขารู้ว่าเขาไม่ได้พูดแต่ความจริงแล้วเขาบอกไม่ได้พูดก็คือป๊อกกี้ต้องมีเอกสารนะแต่แล้วก็ต้นตอนนี้ก็คือน้องจะกลับไปทำงานต่อที่บริษัทที่ทำงานนะครับขอบคุณมากครับป๊อกกี้ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมมันฉุกละหุกนี่ขนาดลุงดอนมาถึงที่นี่12:34มาก่อนเวลาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าทางข้างบนสถานทูตเขาก็มีเรื่องมีงานสารพัดในหลายๆสิ่งในหลายอย่างเหมือนกันเขาก็เลยต้องรีบเขาก็เลยใช้ security guard ลงมารับเรื่องแทนนะครับพอลงมารับเรื่องแทนเราก็ต้องรอเขาประสานเรื่องต่อมานะครับก็ปรากฏว่าได้เห็นภาพชัดเจนใช่ไหมครับเราไปรีดูตั้งแต่ต้นนะครับภาพอาชญากรรมหรือสิ่งที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐทำร้ายเด็กทำร้ายประชาชนในกลุ่มม็อบนับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันที่น้องป๊อกกี้รวบรวมรายละเอียดแล้วก็เอามายื่นให้ท่านทูตในแต่ละที่ได้ดูนะครับเดี๋ยวขอดูรายละเอียดคอมเมนต์ต่างๆหน่อยครับสวัสดีครับคุณทวีศักดิ์ครับฟองกี้แย่ตำรวจเล่นครับน้องป๊อกกี้เขาแย่ตำรวจเนี่ยครับเป็นสันติบาลนอกเครื่องแบบทั้งนั้นเลยครับแล้วก็พื้นที่นะครับก็มาดูแลถ่ายรูปให้หน่อยเดี๋ยวให้พวกเขามาถ่ายรูปสักหน่อยครับต้องถือค่ะส่งไปแล้วค่ะถ้าไปยื่นอเมริกาแล้วเจอคำตอบจากอเมริกามาเราก็สะดุ้งนะครับนะครับคำตอบที่อเมริกาเขาตอบมาที่นะฮะคุณสุดารัตน์ไปพบคุณแทมมี่อเมริกาตอบมาทีเดียวสะดุ้งเลยอเมริกาบอกว่าพร้อมที่จะเอาวัคซีนไฟเซอร์ส่งให้กับเมืองไทยแต่ส่งเอกสารไปที่เมืองไทยแล้วรอให้เมืองไทยส่งเอกสารกลับมาไอ้ทางคนของเมืองไทยก็ปฏิเสธว่ายังไม่มีเอกสารใดๆมาถึงนะครับยังรออเมริกาติดต่อแต่ลุงดอนเชื่อครับอเมริกาเขาเล่นตรงครับเขาไม่โยนแล้วเป็นคุณแทมมี่เป็นคนไทยในอเมริกาที่เป็นนะฮะสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องตามดูกันนะฮะว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จกันแน่สวัสดีครับคุณดารณีครับสวัสดีครับคุณชีต้าสวัสดีครับคุณทวีศักดิ์ครับคุณกัลยาสวัสดีครับคุณพานคุณนะ PSN คุณผ่านสวัสดีครับคุณอาภาสวัสดีครับคนเมื่อวานที่ขอฝอจับไปเขาเล่นเราแรงครับเขาพาไปเที่ยวสน.บางเขน เห็นมีน้องแอนนี่ก็ถูกพิมพ์มือ10นิ้วด้วยหรือว่าเมื่อคืนแอนนี่ถูกจับไปสน.บางเขนด้วยครับแอนนี่ก็มีไลฟ์สดที่สน.บางเขนด้วยครับนะฮะแต่ยังไม่รู้ว่าถูกปล่อยตัวยังสวัสดีครับคุณทองนะก็ยังไม่ได้ตามข่าวนะครับว่าเมื่อคืนเขาว่าไงกันบ้างนะครับที่สน.บางเขนคุณ Flying Dutchman สวัสดีครับ
ครับคุณราตรีสวัสดีครับคุณกิติสวัสดีครับคุณจินสวัสดีครับประเทศกูมีสวัสดีครับลุงดอนครับเคสมือถือหยิบออกไปหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวตอนนี้เมื่อกี้จะชาร์จนะมันก็เลยต้องถอดเดี๋ยวไม่ใช่อะไรหรอกค่ะไปทำงานสายวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้คุณก็เหนื่อยแย่ฮะซึ่งนะคะเมื่อวานก็อยู่งานถึงเกือบทุ่มกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเพื่อนสลับกันอันนั้นใช่ไหมอยู่อันนี้ไปเรื่อยต่อเลยนะครับคุณชาติสิงห์ทุสวัสดีครับเอาครับเดี๋ยวลุงดอนสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับน้องป๊อกกี้เรามาจะเดินทางกลับไปทำงานที่ออฟฟิศต่อแล้วครับลุงดอนสรุปให้ฟังว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าทางน้องป๊อกกี้เนี่ยได้ยื่นเรื่องไปทางสถานทูต EU นะครับมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้รับการเรียกให้มา private meeting ให้ได้รับการตอบกลับนะฮะเป็นสิ่งที่อย่างดีแล้วก็ถูกต้องนะครับแล้วก็ได้เข้าไปคุย private meeting ที่ชั้น10ในโรงแรมเอทินีนะครับที่ถนนวิทยุนะครับอาจารย์ทูต EU เนี่ยตั้งอยู่บนถนนวิทยุนะฮะอยู่ในตัวโรงแรมเอทินีนะครับก็ปรากฏว่าวันนั้นลุงดอนก็มาถ่ายไลฟ์สดนะฮะตำรวจในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบตำรวจทูตนะฮะตำรวจพื้นที่ก็มากันเต็มเลยก็เสร็จเรื่องไปแล้ว แล้วคราวนี้น้องป๊อกกี้ก็ประสานงานกับทางสถานทูตต่อเนื่องว่าเนื่องจากคราวที่แล้วเราได้มายื่นเรื่องไว้แล้วครั้งหนึ่งเรื่องราวผ่านไปในระดับไหนแล้วหรือว่ายังไงหรือว่าอะไรนะครับพอทางน้องป๊อกกี้ถามไปทางลักษณะนี้ก็ปรากฏว่าทางสถานทูตก็นัดให้น้องป๊อกกี้มาในวันนี้เพื่อได้มาคุยกันแล้วมีอะไรรูปถ่ายภาพเรื่องต่างๆที่เด็กไทยประชาชนไทยถูกเจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิ์ตามที่ลุงดอนถ่ายคลิปแล้วเมื่อกี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เอามายื่นและเดี๋ยวเราคุยกันบนล็อบบี้ชั้น10อีก1ครั้งแล้วเรื่องราวต่างๆที่น้องป๊อกกี้ได้ยื่นเอาไว้ทางคุณภวัตหรือน้องป๊อกกี้ไม่ต้องกลัวเราจะเก็บเอาไว้เป็นความลับอย่างสุดยอดซึ่งเป็นสิ่งที่จะปลอดภัยทางคุณไม่ต้องห่วงเรื่องใดๆทั้งสิ้นนี่คืออีเมลที่ทางสถานทูตเขียนมาหาน้องป๊อกกี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วน้องป๊อกกี้ก็ให้ลุงดอดูแล้วก็แปลความกันออกมาได้ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมายื่นหนังสือเพิ่มเติมแล้วก็ถามเรื่องที่เราเคยยื่นเอาไว้ว่ามีการทำอะไรต่อเนื่องเรื่องราวไปถึงไหนแล้วพร้อมทั้งเรามีเอกสารและมีหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมที่จะให้ท่านทูตที่สถานทูต EU ในวันนี้วันที่28เดือนกันยาปีพุทธศักราช2564ณวันอังคารวันนี้อีก1ครั้งนะฮะก็นัดกันแล้วแต่พอมาถึงก็คงจะเป็นด้วยความนะฮะติดธุระอะไรบางอย่างทางสถานทูตก็เลยส่งSecurity มาที่ล็อบบี้ข้างล่างให้มานั่งรอก่อนบ่ายโมงเพราะก่อนบ่ายโมงน้องป๊อกกี้ก็เดินเข้าไปก็จะแลกบัตรแล้วขอขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น10สถานทูตก็มีคนของสถานทูตมาหาน้องป๊อกกี้แล้วบอกว่าเนี่ยคนของสถานทูตลงมารอข้างล่างแล้วพร้อมที่จะรับหนังสือแล้วอ้าวถ้าอย่างนั้นก็เราทำตามเจตนาของคนของสถานทูตที่เป็น Security ใน Area Service ของสถานทูตที่ลงมารอที่ล็อบบี้ข้างล่างเราก็เอาหนังสือส่งให้กับ security ผู้นั้นเลย security ผู้นั้นก็รับหนังสือแต่ไม่กล้าเซ็นรับใดๆเพราะเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของสถานทูตเขาทำตามคำสั่งเจ้าหน้าที่สถานทูตคือลงมารับหนังสือแทนนะครับเมื่อเขารับหนังสือเสร็จเราก็ไว้ใจเขาแล้วก็ดีใจที่เขารับหนังสือแล้วเขาก็จะเอาหนังสือเนี่ยขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ทูตเองนะครับ
ขอบคุณมากครับคุณชีต้าตกลงก็สรุปว่าเขาส่ง Security Area Service ลงมารับหนังสือของน้องป๊อกกี้ข้างล่างก็มีรูปถ่ายเรื่องเด็กถูกละเมิดสิทธิถ่ายให้ดูให้เห็นเมื่อกี้เป็นหลักนะครับนะก็เอาอย่างนี้ครับก็ยังดีครับสวัสดีครับคุณป้อลูกหน่อยนะฮะยังดีนะครับที่เขายังลงมาแล้วมารับหนังสือถึงแม้จะเป็น Security Area Service ที่เขาทำอย่างตามหน้าที่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเดี๋ยวพอเขาเอาหนังสือไปให้ท่านทูตข้างบนแผนกสังคมการเมืองและวัฒนธรรมแล้วทำอะไรต่ออะไรกันเรียบร้อยแล้วก็จะมีการประสานงานแล้วติดต่อกลับมาหาน้องป๊อกกี้เองในการที่จะมาเชิญไป private meeting หรืออะไรต่ออะไรหรือทำอะไรกันต่อเนื่องไปเอาครับลุงดอนก็สรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับเอาครับก็ทุกอย่างก็ลงตัวหมดแล้วน้องป๊อกกี้ต้องกลับไปทำงานต่อเหนื่อยครับทั้งหลบฝนทั้งจะต้องระวังในการขับรถไปมาจากสถานที่ทำงานมาที่นี่นะครับเราก็ต้องรีบกลับไปทำงานต่อนะครับนะอันนี้ก็คงจะเป็นรปภของทูตนะครับนะครับตกลงขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ถือว่าเราทำงานสำเร็จไปอีกเรื่องนึงที่เราได้ส่งหนังสือให้กับสถานทูตแล้วก็ดีครับสันติบาลก็มากันเยอะ10กว่าคนทั้งสันติบาลทั้งพื้นที่ทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบดูแลน้องป๊อกกี้อย่างดีเลยนะ10กว่าคนถามน้องป๊อกกี้ถามว่าทำไมลุงดอนไม่เข้าไปถ่ายให้ถึงหน้าล็อบบี้เลยเกรงใจแอเรียเขาครับเกรงใจพื้นที่ของโรงแรมนะฮะเราไลฟ์สดเราอยู่ที่ลานจอดรถมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดูภาพออกมาแล้วดีกว่านะฮะแต่ตำรวจเขาเป็นข้าราชการรัฐนะฮะเขาก็เลยยืนกันเต็มเลยครับหน้าล็อบบี้ขณะที่น้องป๊อกกี้ยื่นเอกสารให้กับ Security Area Service ของสถานทูตนะฮะตำรวจก็ถ่ายรูปไว้เต็มเลยเอ้าครับตกลงก็เอาตามนั้นนะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นในการที่เราได้ยื่นหนังสือแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีขอบพระคุณมากนะครับทุกท่านทางบางเขนต้องติดตามเอาครับลุงดอนก็ยังไม่ได้ตามเรื่องเมื่อคืนหลับก่อนนะครับแต่เห็นน้องแอนนี่พิมพ์นิ้วแล้วครับเห็นหลายคนพิมพ์นิ้วแล้วครับนะฮะการที่พิมพ์นิ้วนี่ก็คืองานเข้าระบบแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องกลับไปตามเรื่องต่อครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับฝนเริ่มตกเม็ดใหญ่แล้วครับนะครับช่วยเข้าไปดูในกดติดตามในช่อง Facebook ช่อง YouTube ชื่อลุงดอนเกตเผือกด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทั้งช่อง YouTube ลุงดอนเกตเผือกและ Facebook ลุงดอนเกตเผือกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับลุงดอนอัดคลิปสั้นเข้า YouTube ตลอดครับทุกวันทุกนัดในการไลฟ์สดวันนี้ก็ได้ของเนี่ยฮะ3คลิปคลิปสั้นนะครับของสถานทูตเดี๋ยวก็เอาไปอัพลง YouTube ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับยุติการไลฟ์สดนะครับ